ในคลิปนี้เราจะมาสอน7วิธีการในการหาแร่ในไมน์คราฟต์แบบง่ายๆนะครับผมโอเคครับผมนะก็จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมเอาล่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะในส่วนอันดับ1ของวิธีการหาแร่ง่ายๆนะครับผมท่านผู้ชมครับคือเราจะไปที่ต้องขุดลงไปวา13นะครับผมอันนี้จะเป็นวิธีแบบใครเขาก็ทำใครเขาก็รู้กันได้นะครับผมนะคือเมื่อเราขุดลงไปถึงวา13ปุ๊บใช่ป่ะอันนี้ผมขอใช้ Creative Mode นะครับผมขุดถึงวา13นะฮะเรากด F3 เริ่มการดูนะผมว่าเมื่อไหร่ไปถึงวา13นะครับผมเมื่อเราถึงวา13แล้วนะครับโอกาสที่เราจะเจอแร่ก็จะมีนะครับผมในแร่เพชรนะฮะวา13ถึงวา5เลยนะครับผมวา4ก็ได้นะครับนะซึ่งแน่นอนครับว่าวา11อ่ะจะมีแร่เยอะสุดนะครับผมอันต่อมานะครับผมไม่ทำการฟังเสียงน้ำไหลนะครับก็คือว่าในส่วนของน้ำไหลนั่นนะฮะผมจะเป็นเสียงที่เรียกกันว่าทำให้เราเกิดการที่เราจะรู้ว่าถ้ำอยู่ไหนนะครับผมแต่เมื่อเรารู้ว่าถ้ำอยู่ไหนแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะไปหาถ้ำนั้นได้นะครับผมนี่ไงเมื่อเราเจอถ้ำนะครับผมเราก็จะเจอแร่เพชรมานะครับนะเพราะว่าเราก็มีโอกาสเจอแร่เพชรนะครับด้วยการขุดวา13ถึงวา5นะครับผมและฟังเสียงน้ำเสียงถ้ำนะครับนะนี่คืออันดับแรกนะครับผมเสียงน้ำเสียงถ้ำมอนสเตอร์และลาวานะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสเจอเพชรนะอย่างที่ผมเห็นกันไปเมื่อกี้นะครับผมคือ1 2 3 4 5 5เม็ดนะครับผมสำหรับอันนี้นะฮะโอเคครับผมวิธีแรกนะครับถือว่าวิธีที่เชียร์โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีที่2กันเลยนะครับผมนะป่ะวิธีที่2นะครับผมวิธีที่2ในการหาแร่เพชรแบบง่ายๆนะครับผมนั่นคือซอฟแพคนะครับถามว่ารีซอฟแพคช่วยอะไรนะครับผมรีซอฟแพคนั้นได้ช่วยในการหาแร่เพชรได้ง่ายมากกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกคนดูนะฮะนะก่อนอื่นเราต้องมีไลท์แมปไลท์แมปใช่ป่ะแล้วก็มีเจ้าซอฟแพคปกตินะครับผมในส่วนของไลท์แมปนะครับมันจะทำให้เราทำการมองเห็นในที่มืดๆได้นะครับผมถึงแม้ว่าเราจะปิดตรงนี้แล้วก็ตามทีนะครับมันก็จะทำให้เราสว่างเหมือนเดิมนะครับผมโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทอชเลยนะฮะในส่วนแร่ต่างนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าขอบอยู่นะครับผมเพราะว่าแร่ปกติที่ไม่ใส่ซอฟแพคนะครับมันจะไม่มีขอบนะฮะก็ประมาณอย่างงี้นะครับผมตรงนี้นี่ครับมันจะไม่มีขอบนะครับผมแต่แร่จะมีขอบนะฮะซึ่งแร่ที่มีขอบนั้นจะมีขอบทองขอบอะไรพวกนี้อยู่นะครับผมแล้วทำไมขอบเพชรถึงสำคัญนะครับผมที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับนะนี่นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราอยู่ตรงลาวานะครับผมลาวาน่ะมันจะไม่สามารถที่จะทำให้มันขึ้นได้เต็มบล็อกมันจะสามารถขึ้นได้เพียงแค่อีกนิดนึงอ่ะมันถึงจะเต็มบล็อกนะครับผมมันจะขาดอยู่2พิกเซลนะฮะคือพิกเซลตรงหินพิกเซลที่อยู่บนสุดนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับลาวามันจะไม่เต็มนะเพราะฉะนั้นเราเลยสามารถที่จะเห็นแร่ที่ถูกลาวากลบไว้ตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ซอฟแพคล่ะจะเป็นยังไงมันก็จะไม่เห็นนะครับผมว่าแร่ตรงนี้เป็นแร่เพชรนะครับนะก็จะเห็นว่าแร่ตรงนี้เป็นแร่เป็นแค่หินปกติเลยนะครับผมไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวนี้คือเพชรนะฮะจนเราทุบตรงเนี้ยถึงจะรู้ว่ามันคือเพชรนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะรีซอร์สแพ็คมีความสำคัญมากนะครับถ้าคุณอยากจะหาเพชรแบบง่ายๆนะครับผมเพราะว่ามันจะทำการให้เรามองเห็นเพชรได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถเห็นเพชรที่ซ่อนอยู่ตรงแถวลาวาได้นะครับผมนะโอ้ชอบกันหรือเปล่าครับผมกดไลค์ด้วยในคลิปนี้ป่ะวิธีที่3เลยดีกว่าครับผมวู้เอานี่ครับท่านผู้ชมครับในวิธีที่3นี้นะครับผมถึงวิธีที่3กันแล้วนะครับผมวิธีที่3นี้นะครับนะจะเป็นวิธีที่ออกดู OP หน่อยนะครับผมเพราะเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าเข็มทิศนะครับผมแต่วันนี้ไม่ใช่เข็มทิศธรรมดานะฮะเข็มทิศนี้นะครับผมมันมีชื่อว่าหรือชื่อเข็มทิศคนละมันชื่อว่า Finder Compass นะครับผมคือมันจะเป็นสิ่งที่เป็นคอมพาสหรือว่าเป็นเข็มทิศนะครับในการที่จะเอาไว้สำหรับการหาแร่โดยเฉพาะเลยนะครับผมก็จะมี3โหมดด้วยกันนะครับคือโหมด Adventure นะครับผมอันนี้จะเอาไปทำการหาสิ่งที่เรียกกันว่า Stronghold นะครับเอาเป็นว่าเราไม่ใช่นี้ไม่ใช่โหมดนี้นะครับผมโหมดต่อไปครับผม Shiny Stone นะครับหรือว่าเอาไว้หาสำหรับแร่ที่มันวิบวับวิบวับเพลงผมฮิตไอ้เพลงนี้อีกแล้วเนี่ยอันต่อไปนะครับผมคือ Workingไมเบิลนะครับผมหรือว่ามันคือแร่ที่คนนักขุดเหมืองหรือว่าแบบในพวกนี้ขุดได้ก็คือเป็นแร่ทานเล็กแล้วก็เป็นแร่ทองนะครับผมเอาล่ะสิ่งที่เราจะไปหาคือ Shiny Stone นะครับผมมันคือแร่วิบวับวิบวับโอ้ยเคียส่วนวิธีการหานะครับผมเราทำการขุดลงไปข้างล่างนะครับท่านผู้ชมครับให้เราทำการขุดลงไปลึกก่อนเลยนะครับผมก็คือขุดประมาณ Y11ก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ Y50นะครับมันจะไม่ทำการส่งคอมพาสมาให้นะครับผมยกเว้นเราจะเปลี่ยนเป็นนี้นะครับไอ้ Working Man นะครับผมนี่เห็นป่ะถ้าเกิดเป็นสีเนี่ยสีแล้วว่าสีขาวเนี่ยผมมันก็คือเหล็กนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เหล็กนะครับผมเราใช้เพชรนะฮะเพราะฉะนั้นการไปไว้ลึกๆเนี่ยผมจะทำให้เราเจอเพชรได้ง่ายนะครับผมนะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการไปY11ก่อนเลยนะครับผมท่านผู้ชมเป็นสีน้ำเงินจะเป็นลาพิสเนี่ยเราก็ไม่ต้องการลาพิสเหมือนเดิมเนี่ยผมเราต้องการเพชรนะฮะฉะนั้นเราจะขุดไปหาเพชรนะครับผมซึ่งมันยังตอนแถวเนี้ยมันยังไม่มีสีที่เรียกว่าสีแบบว่าสีเลยนะสีไดมอนด์ออกมาเลยเนี่ยครับผมนี่ไงเจอท่านผู้ชมอะเห็นป่ะสีออกเนี่ยสีเพชรนะครับผมสีเพชรอยู่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้มันยังจางๆอยู่นะผมว่าไม่ได้อยู่ใกล้นะฮะโอเคเราทำการให้มันอยู่มือซ้ายนะครับผมแล้วก็ขุดไปตรงๆนะฮะใกล้เจอแล้วเว้ยสีมันเริ่มชัดเจนขึ้นนะฮะเอ้ยนี่ไงนี่ครับผมเจอเพชรแล้วนะท่านผู้ชมครับนี่ดูครับได้กี่เม็ดเนี่ยผมได้ทั้งหมดอยู่ที่8เม็ดเนี่ยเมื่อเราขุดเพชรเสร็จแล้วใช่ป่ะ
ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับผมเห็นป่ะก็คืออารมณ์แบบเราได้เพชรแล้วนะครับจนกว่าเราจะเจอเพชรอันใหม่เนี่ยผมมันก็จะไม่ขึ้นนะครับนะยกเว้นเราอยู่ใกล้เพชรอันใหม่นะครับผมเจ้าตัวคอมพาสนี่ก็จะทำการส่องแสงวิบวับออกมาให้เราอีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเลสโตนะครับผมให้ลองการขุดนะฮะเป็นเรื่องปกติกะปิเดี๋ยวผมนะโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับคอมพาสหาแร่นะครับผมนะป่ะเรามาดูอันที่4เลยดีกว่าครับผมนะป่ะโอเคครับผมในอันดับที่4นะครับที่เราจะทำกันนะครับผมนะนั่นก็คือว่าเราเป็นที่ต้องคุยกับปีศาจนะครับผมเพื่อให้ปีศาจนะครับเอาของที่สำคัญที่สุดออกมาให้เราเนี่ยครับผมโอ้โหไม่น่าใช่นะฮะนี่ครับผมเราต้องทำการกดเล่นไปเรื่อยนะครับจนกว่ามันจะให้ของเรามานะครับผมโอ้เมื่อเราได้ของมาแล้วใช่ไหมเราจะได้เจ้าสิ่งนี้มานะครับผมมันคือมาสเตอร์สตาร์ฟนะครับผมส่วนมาสเตอร์สตาร์ฟนี้นะครับมันก็คือว่าทำการเสกมินเนี่ยนออกมานะครับผมนั่นคือเราสามารถเสกเจ้าลูกสมุนของเราออกมาได้ถึง4ตัวเลยนะครับท่านผู้ชมอะเสกลูกสมุนของเรามา4ตัวใช่ป่ะทำการกดคลิกทำการกด M อีกรอบนึงนะครับผมเพื่อให้มันทำการขุดไมชาร์ปนะครับนะนี่โอ้โหเป็นไงขุดไมชาร์ปหรือว่าสติปไมนะครับผมสติปไมคือจะเป็นการขุดทางตรงนะแต่ว่าเราจะเอาไมชาร์ปมานะครับผมไมชาร์ปนะฮะดิกแล้วก็ดิกไมชาร์ปนะครับผมแล้วก็ทำการบวกเข้าไปนะครับเป็นสูงประมาณอย่างนี้นะครับผมความสูงก็จะเยอะเลยนะครับนะแล้วก็เมกิตนะครับผมด้วยการวางตรงนี้เลยนะครับผมนี่ฮะนี่ไปทำการเริ่มขุดนะครับผมเป็นการขุดแบบเล็กๆนะครับผมแต่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มความสูงความอะไรพวกนี้ได้นะครับผมแต่ตอนนี้มันก็ทำการเริ่มทำงานกันแล้วนะฮะส่วนวิธีการทำให้พวกนี้ทำงานกันเร็วๆขึ้นอ๋อไอเชียนนี่หนีเฮ้ยมาทำงานแล้วไปทำงานเอ้ยนี่เฮ้ยมีคนหนีทำงานวะเฮ้ยอยู่ดีๆก็หนีทำงานเฉยทำงานเลยพวกลูกกระจกแล้วสามารถตีมันนะผมเพื่อให้มันทำการทำงานเร็วขึ้นได้นะผมนะเมื่อเราตีมันนะผมมันทำงานเร็วขึ้นนะผมนี่ครับเป็นวิธีการหาแร่เพชรแบบง่ายๆนะครับผมซึ่งถ้าเกิดมันเจอเพชรเดี๋ยวมันก็จะโผล่เองนะผมนะว้าวเราสามารถเอาพวกนี้ขุดไปทางตรงได้นะผมได้ทำการให้มันสตริปไมน์นะครับผมหรือว่าขุดเหมือนไปทางตรงนะฮะแล้วก็สามารถสั่งให้มันขุดไปทางตรงอย่างนี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะมันก็จะทำการขุดแบบสติปไมล์หรือว่าขุดทางตรงนะครับผมเมื่อซึ่งแน่นอนว่าเราทำการให้มันขุดทางตรงปุ๊บใช่ป่ะโอกาสที่เราเจอแร่มันก็จะมีอยู่นะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็มีอยู่หลายตัวนะฮะแล้วก็ให้มันขุดทางตรงไปหลายเส้นทางหน่อยแล้วกันนะครับผมนะท่านผู้ชมประมาณนั้นเลยนะฮะเฮ้ยงานไม่รู้จักทำปะโถ่พวกนี้เนี่ยอันนี้ก็ทำงานอยู่นะครับผมก็จะมีคนที่ทำงานแล้วคนที่ไม่ทำงานนะฮะประมาณนั้นเนี่ยผมโอ้โหตอนนี้รู้สึกผมยังไม่ได้เพจใจพวกนี้เลยว่ะสองตัวขุดไปบนเนี่ยเมื่อมันเจอแร่ก็ขุดแร่เห็นป่ะมันก็จะขุดแร่ไปด้วยนะผมตามสิ่งที่มันต้องทำนะฮะตรงนี้ก็จะทำการขุดไปเรื่อยนะผมเนี่ยแล้วตีสักทีนึงเหรอมันจะขุดเร็วขึ้นตีเร็วขุดเร็วขึ้นหน่อยสิวะเร็วขึ้นหน่อยสิขุดเร็วขึ้นหน่อยไม่ได้หรอกครับนี่นะผมสำหรับการขุดแร่นะจะดูโหดๆหน่อยนะผมอันนี้ได้ทำการไล่ขุดเลยแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันเอาของมาเก็บแล้วนะผมให้ทำการเอากล่องวางนะครับแล้วก็กดนี่นะครับกดนี่ใส่กล่องนะผมนะโอเคครับผมแล้วมันก็จะเอาของทุกอย่างมาใส่ในกล่องนี้นะครับนะนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่มีเพชรอยู่5เม็ดด้วยนะครับผมในสุดมันก็หาเพชรเจอแล้วนะครับหลังจากที่มันขุดมาตั้งนานก็จะได้แร่ประมาณนี้มาเลยนะครับผมแล้วก็มีเพชรอยู่5เม็ดด้วยนะฮะโอเคครับผมเป็นไงบ้างสำหรับอันดับที่เท่าไหร่วะอันดับที่4นะครับผมเป็นไงบ้างนะครับโอ้โหสุดยอดป่ะก็ถือว่าเฉยๆนะสำหรับผมอ่ะก็หายากอยู่หายากกว่า3อันแรกอ่ะนะครับผมโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปดีกว่าผมท่านผู้ชมไปดูกันเลยในอันที่5ครับผมท่านผู้ชมมาถึงอันที่5กันเลยครับวู้คือธรรมดาโลกไม่จำเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับผมธรรมดาโลกไม่ค่อยจะจำเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะทำการใช้วิธีขุดที่ดูแบบว่าโอ้ไม่ก๊อดมากๆเลยเนี่ยผมนี่คือบูโดเซอร์นะครับผมแล้วก็เป็นรถต่างๆมากมายเป็นรถนี้มันกระโปงไปนะฮะโอเคครับผม3รถนี้นี่ครับผมมันคือรถดีอุมามิเลยนะครับผมอันดับแรกนะฮะคือวิธีการแบบง่ายๆเลยนะครับผมเราจะขึ้นจากทำผิวดินก็ได้แต่ว่าผมจะไปอยู่ไอ้11ก่อนนะครับผมเนี่ยวิธีการหาเพชรแบบง่ายๆอันต่อไปเลยนะครับผมต่อไปเอา TNT สักอันนึงมานะครับแล้วก็ระเบิดจุดนี้นะครับให้พอเป็นที่ที่รถพวกนี้จะวางกันได้นะครับผมนะทีนี้มาลูกพ่อระเบิดไปเลยมาโอ้โหระเบิดมาลูกตอมโอเคครับผมต่อไปเอารถวางนะครับผมนี่เราจะเอาเจ้าอันนี้ก่อนแล้วกันฮะเป็นเลเซอร์นะครับผมเมื่อเราขี่ใช่ป่ะมันก็จะทำการโอ้โหมายก็อดโอ้มายก็อดโอ้มายก็อดโอเคครับเราต้องหาพื้นที่ที่มันดูกว้างก่อนโอ้เจอเพชรแล้วว่ะอันนี้ไม่เกี่ยวเพชรอันนี้ตัดทิ้งไปก่อนโอ้โหเจอเยอะด้วยไม่ได้เจอน้อยในส่วนของตรงนี้นะครับนะเราจะมีเจ้าอุปกรณ์ที่เรียกกันว่าเลเซอร์นี่อยู่นะครับผมส่วนของเลเซอร์ตัวนี้นะครับนะมีความสามารถพิเศษอยู่นะครับผมนั่นก็คือว่ามันสามารถที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยผมกลายเป็นเลเซอร์ได้แบบว่าหายไปได้เลยนะครับผมเคก่อนอื่นเราต้องมีพื้นที่ว่างให้น้องก่อนนะฮะน้องคุณต้องมีพื้นที่ว่างน้องหาพื้นที่ว่างให้น้องก่อนนะจ๊ะนี่ครับผมพื้นที่ว่างให้น้องแล้วประมาณน่าจะประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับผม
ขาเป็นแอร์นะครับโอเคครับผมพอเรามีพื้นที่ว่างให้น้องนะครับน้องก็จะเกิดมาใช่ป่ะเสร็จแล้วผมในความสามารถของน้องนะครับคือน้องสามารถที่จะตัดแร่อย่างนี้เลยตัดหินตัดแร่อย่างนี้ได้เลยนะครับผมพอสามารถดูโกงป่ะดูโกงมากเลยนะท่านผู้ชมนี่ฮะดูท่านผู้ชมว่าว๊อบโอ้โหเป็นไงดูโกงจัดอ่ะโกงจัดนี่ฮะว้าวนี่ครับผมแล้วก็จะทำการเรื่อยนะครับผมนี่เรื่อยทั่วถึงเนี่ยทั่วถึงเนี่ยครับผมนี่ฮะตรงไหนที่น้องไปไม่ได้น้องก็จะตัดทิ้งเนี่ยครับผมนี่ครับนี่โอ้โหแล้วก็จะได้หินมีอะไรแล้วก็มีอุปกรณ์ที่อยู่ในรถด้วยนะเนี่ยอย่าลืมนี่ฮะว้าวชัวร์นี่โอ้ my god อะไรที่ดูโกงมากนะผมสำหรับเจ้าสิ่งนี้นะฮะเนี่ยเราจะเอาถึงแค่ตรงจุดนี้นะครับผมมันจะได้แบบว่าไม่ต้องไปล้นย่นระยะมากนะครับผมเคฮะชัวร์นี่ต้องไปต่อครับผมต้องไปต่อครับผมยาวๆเลยฮะยาวๆเลยฮะอย่างเงี้ยควับเป็นไงอะโถโคตรเท่ท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยนี่จะเพลแล้วท่านผู้ชมฮะจะเพลแล้วผมเราจะเพลกันแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ว้าบแล้วก็ไปกินกันดีกว่าครับผมท่านผู้ชมนี่แล้วก็ได้เพชรมาอยู่ในรถนะ6เม็ดนะครับโอ้โหเป็นไงสำหรับวิธีการหาเพชรแบบนี้เนี่ยครับดูแบบผีป่ะโอ้โหดูโกงเกินนะมันก็มีวิธีเก็บด้วยนะผมวิธีเก็บเนี่ยนั่นก็คือว่าเราเป็นต้องกดคลิกขวาอย่างนี้นะผมและอุปกรณ์ไอเทมก็จะตกมาอย่างนี้เลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับผมไปเนี่ยผมนั่นก็คืออะไรวะนี่โดนี่ไม่ใช้เวลานี่ใช้ไปแล้วถดอันนี้เนี่ยผมส่วนนี้เนี่ยรถที่เรียกว่ามันจะสามารถทำอย่างนี้ได้นะผมก็คือว่าเป็นการขุดเจาะอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าถามว่าระหว่างอันนี้กับเลเซอร์เนี่ยชนิดเดียวกันต้องบอกเลเซอร์ชนิดดีกว่าเยอะเลยนะวันนี้ก็ดูแบบว่าเป็นเด็กน้อยนิดนึงนะมันเด็กน้อยเล่นเนี่ยก็คือแบบว่ามันจะแบบว่ามันจะหมุนอย่างนี้นะผมนี่ฮะนี่โอเคเราเจอเพชรอีกแล้วนะท่านผู้ชมนั่นไงเจอเพชรอีกแล้วอันนี้รู้สึกว่าไม่ได้ดีเท่าเลเซอร์นะผมเลเซอร์จะเป็นอะไรที่ดีสุดนะสำหรับรถคันอื่นก็ไม่ได้ดีเท่าเลเซอร์เลยนะก็อันนี้จะเป็นบูลเลอร์นะผมก็เป็นที่เอาไว้สำหรับการเดินแล้วมันก็จะขุดไปเรื่อยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขนาดไม่ได้ดีถึงแบบเลเซอร์นะครับโหนี่ท่านผู้ชมฮะเป็นทางตรงยาวอย่างนี้เลยนะเนี่ยชัดเจนรถคันเดียวเนี่ยผมสำหรับเจ้ารถคันนี้เนี่ยถ้าชอบก็ผมฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ว่าที่5แม่งเจ๋งจัดเนี่ยผมโอเคไปดูวิธี6เลยครับท่านผู้ชมครับไปในอันที่6นะครับผมสำหรับการหาแร่เพชรที่ง่ายสุดนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราขาดสิ่งนี้ไปมันจะไม่ใช่วิธีการหาแร่ที่ง่ายสุดเลยนะครับผมนั่นก็คือ X-ray นะครับผมวู้กด X นะเพื่อทำการเพชรมันเปิด X-ray ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ลงเป็นเพื่อทำการขุดเหมืองเพื่อหาแร่เลยนะครับนะนี่คือหนึ่งในวิธีการหาแร่ที่ง่ายสุดเลยนะครับผมเพียงแต่ว่า X-ray นี่ก็ระวังกันหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเวลาเราเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดและปิด X-ray อย่างนี้ได้เลยนะครับผมแต่ก็ระวังกันหน่อยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดมันใช้ในเซิร์ฟเวอร์นี่น่าจะใช้ไม่ค่อยได้นะครับผมเนื่องจากว่ามันจะมีระบบที่เรียกว่า anti X-ray อยู่นะครับผมมันเอาไว้กัน X-ray นะฮะทำให้แร่เกิดมาเต็มหมดเลยนะครับผมเพราะผมเคยเอาไปใช้เซิร์ฟสมายขับมาฮะอย่าแล้วไปกูเฮียเด็กบริษัทนั่นแล้วผมนะเคยไปใช้มานะครับตอนเด็กๆนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมเพราะว่าน่าจะโดนเขาแบนฮะโอ้โหคือเป็นคนเลวอ่ะเป็นคนเลวมันยากเว้ยเป็นคนดีดีกว่าน้องเชื่อพี่เนี่ยผมบอกเลยครับว่ายิ่งเราเป็นคนเลวเนี่ยยากมากนะครับผมวิธีที่6นี่ดูแบบดูเป็นคนเลวเนาะแต่ก็ดูเป็นคนดีเนี่ยเลวก็ดีปุ่นปนกันเลยนะนี่โอ้โหได้เพลงมาแล้วครับผมนี่ฮะวู้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเอ็กซ์เรย์นะฮะเป็นไงอันดับที่6สุดยอดป่ะอันดับสุดท้ายเนี่ยครับผมอันสุดท้ายเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมอ่ะป่ะเรามาอันดับสุดท้ายกันนะครับผมท่านผู้ชมครับโอเคครับผมเราถึงอันดับสุดท้ายแล้วนะครับผมคืออันสุดท้ายนี่ก็คือเวนไมเนอร์นะครับผมก่อนอื่นนะฮะเวนไมเนอร์ต้องอธิบายทุกคนก่อนนะครับว่าถ้าคุณหล่นหมดมานะครับมันจะไม่ทำการนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบผมนะที่แบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรกับกระหม่อมนี้นะครับผมซึ่งหนอว่าเราหล่อมาตอนแรกมันจะไม่ทำงานนะครับผมไม่เราทำการไปที่ ESC option ESC mod option นะครับผมเลื่อนลงมาทางเวนไมเนอร์นะครับปรับคอนฟิกก่อนนะครับผมกดที่ pickaxe นะครับ block list ให้เราเขียนคำว่า Minecraft จุด stone ไปนะครับผมแล้วก็ออกเซิร์ฟแล้วก็ออกแมปออกเซิร์ฟเข้าใหม่อีกทีนึงนะฮะนะแล้วมันถึงจะสามารถทำการขุด stone ได้นะครับผมเพราะว่าเวนไมเนอร์ปกติมันจะไม่เพิ่มมาให้นะฮะโอเคครับผมส่วนวิธีการใช้งานนะกดอาค้างนะครับนี่แล้วขุดนะผมมันก็จะทำการขุดหินให้เลยนะฮะเป็นไงสำหรับเจ้าเวนไมเนอร์นี้นะครับผมนี่ฮะเวลาขุดสโตนให้เลยนะครับผมก็ไปอุ้ยโอ้โหพังเลยเหรอเนี่ยโอ้โหกิฟใหม่เนี่ยผมเอานะฮะเราก็กิฟใหม่แล้วครับผมต่อไปเนี่ยทำการกด R นะครับเพื่อขุดต่อเนี่ยครับผมว้าวโอ้โหที่ขุดพังเลยทีเดียวเชียวนะฮะใช้พลังทีเดียวเนี่ยครับผมโหจริงๆมันมีวิธีการปรับอีกเนี่ยผมก็คือปรับให้มันลิมิตบล็อกมันเพิ่มเนี่ยครับผมสมมติผมลิมิตบล็อกไปสัก 5,000 แล้วกันเนาะเนี่ยครับผมเลนจ์เอาไปสัก135อะไรอย่างงี้นะครับนะก็สลับทุกอันเลยนะครับผมเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับออกเข้าใหม่เนี่ยทีนึงนะครับผมชูบดีนะครับแล้วก็ R แล้วก็ขุดเนี่ยครับผมไม่ได้ขุดก่อนที่ขุดเราโอ้จะเพลแล้วท่านผู้ชมอะไหนสุดเราจะเพลกันแล้วเว้ยเนี่ยว้าว
เนี่ยผมชุบชุบชุบอุ้ยที่ขุดพังเลยทีเดียวเชียวนะฮะนี่เห็นป่ะเราก็จะเพชรแล้วเนี่ยผมนี่ก็ไม่ต้องกดเนี่ยหรือว่าจะกดก็ได้นะเกิดถ้าอยากใช้เวนไมเนอร์โอเคมากดก็กดวะไปครับผมนี่ครับวิธีการใช้เวนไมเนอร์เนี่ยผมว่าวิธีนี้หาเพชรได้ดีสุดแล้วนะฮะแต่ว่าต้องแลกกับที่ขุดที่มันจะแบบว่าโอกาสพังก็คือพังง่ายๆมากเนี่ยผมสมมติผมลองเอนชานดิเอนชานที่ขุดดีเนี่ยผมเอนชาน2ทามไมครับเนี่ยแล้วก็อะไรนะอันเบรกอันเบรกนะครับอันเบรกอันเบรกเบิล3เนี่ยผมเนี่ยลองดูโอ้โหเนี่ยชวบชวบใช้ได้ยาวๆเนี่ยผมใช้ได้ยาวๆเลยนะฮะโหเนี่ยครับทีเดียวนะครับโอ้ my god ถือว่าโหดมากนะครับผมสำหรับเจ้าเวนไมเนอร์ตัวนี้นะฮะไม่พังนี้ผมว่าไม่น่าใช่อ่ะเนี่ยผมมาแล้วก็ทำการเสกนี่ออกมาแล้วนะครับผมคือทุกอย่าง3นะครับผมก็คือเอฟก็คือเนี่ยเอาเนี่ยเป็น3เลยนะฮะเราจะมาดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าที่ขุดเนี่ยครับผมมันจะขยายอะไรขนาดไหนนะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมฮะดูดิว้าวมันเก่าที่ขุดพังเลยนี่ว่ะอ่ะเอาใหม่ครับผมอีกทีนึงปุ๊บโหดป่ะเล่นทีเดียวคือแบบเก่าที่ขุดพังอ่ะท่านผู้ชมโอ้กาเบลตกใส่หัวผมด้วยโอ้โหแล้วระเบิดหินลงมาทีนึงนี่คือแบบเยอะมากอ่ะ my god ผมบอกแล้ววิธีการหาแร่เพชรอันเนี้ยโคตรดีเนี่ยผมทุกผู้ชมอ่ะฝากคอมเมนต์พร้อมกันนะของมันโคตรดีโอเคครับผมสำหรับคนไหนนะครับชอบวิธีการหาแร่เพชรแบบไหนเนี่ยผมใน7วิธีในการหาแร่เพชรแบบง่ายที่สุดเนี่ยผมชอบวิธีไหนนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมวิธีไหนตรงใจโดนใจท่านผู้ชมที่สุดนะฮะเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อให้ทุกคนไปดูนะว่าผมมันขี้โกงกันถึงขนาดไหนโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมขออนุญาตสนุกกับเวนไมเนอร์ก่อนเลยนะฮะผมว่าเป็นอะไรที่ OP มากๆเลยนะสำหรับเจ้าเวนไมเนอร์ตัวนี้เนี่ยผมว้าวเล่นจนที่กดพังเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เจอเพชรเลยนะฮะเพชรก็หายากอยู่นะยังไม่ได้เจอเลยเจอแค่ไม่กี่เม็ดโอ้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบายวู้